แต่งกันนะคะอ่ะวันนี้เรามาดูแหล่งที่มาของรูปกันนิดนึงค่ะเห็นไหมอันนี้ก็คือรูปวิวทิวทัศน์อันนี้มีรูปเด็กอันนี้คือภาพวาดเห็นไหมคะภาพวาดแต่เราถ่ายมาอีกทีนึงอันนี้คือภาพถ่ายเลยไหมคะอันนี้ภาพถ่ายนักเรียนมองออกนะคะว่าไหนคือภาพถ่ายอันนี้ภาพถ่ายไหมนี่ภาพอันนี้เป็นภาพวาดอันนี้เป็นภาพเด็กนะคะเป็นคนแหล่งที่มาแหล่งแรกนะคะที่อยากจะแนะนำนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตรู้จักอินเทอร์เน็ตไหมถ้าใครบอกว่ารูปตนเองเนี่ยไม่สวยไม่อยากจะเอารูปตัวเองมาตกแต่งนะคะนักเรียนสามารถไปหารูปได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะโดยใช้เสิร์ชเอนจินนะคะคือจะมีหน้าที่ในการรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆเอาไว้นะคะโดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่นะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะเราก็ป้อนคำนั้นลงไปนะคะหรือหัวข้อนั้นลงไปแต่ตอนนี้เราอยากได้เกี่ยวกับรูปภาพนะคะเกี่ยวกับภาพเนี่ยพอนักเรียนพิมพ์คำจำกัดความของรูปภาพที่นักเรียนต้องการหาได้นะคะพอเข้าไปในเว็บ Google นี่เห็นไหมคะนักเรียนก็ต้องพิมพ์คำจำกัดความก่อนนะคะหรือนี่ตรงด้านบนนี้เห็นแดงๆตรงนี้ไหมคะคลิกไปที่รูปภาพก่อนถ้านักเรียนไม่คลิกไปที่รูปภาพนักเรียนเป็นโดนที่เว็บครั้งแรกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์เกี่ยวกับคำนั้นนะคะฉะนั้นให้ไปคลิกที่รูปภาพนะคะคือเราต้องการแต่รูปภาพหลังจากนั้นในช่องว่างๆตรงนี้นะคะนักเรียนก็พิมพ์คำจำกัดความซะอันนี้ครูพิมพ์คำว่าเด็กนะคะพิมพ์คำว่าเด็กเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์คำว่าเด็กเสร็จหลังจากนั้นเราก็ไปคลิกคำว่าค้นหาภาพปุ๊บหรือไม่ก็กด enter นะคะได้สองอย่างนะคะมันก็จะมีภาพเนี่ยเกี่ยวกับเด็กมาให้นะคะเยอะแยะเลยพอได้มาปุ๊บด้านบนเขาก็จะมีอีกว่าการค้นหาที่เกี่ยวข้องวันเด็กเด็กไทยเด็กน่ารักการ์ตูนเด็กไทยคืออยากได้แบบไหนก็คือไปคลิกในหัวข้อนี้ได้อีกนะคะแต่ถ้าเกิดภาพที่เขามีมาให้ตรงนี้ชอบแล้วพอใจแล้วก็เลือกได้นะคะเวลาเราจะเลือกยังไงเราก็ดูซิชอบภาพไหนสมมุติชอบภาพนี้นะคะคลิกที่ภาพปุ๊บโอ้โหเราก็เลือกเป็นขนาดใหญ่ได้นะคะมันจะมีบอกไว้ว่าภาพขนาดเต็มมั้ยเมื่อได้เสร็จแล้วอยากจะนำภาพนี้มาใช้งานจะทำยังไงก็คลิกไปที่ภาพนั้นนะคะแล้วก็คลิกเมาส์ขวาคลิกเมาส์ขวานะคะเลือกบันทึกรูปภาพเป็นนะคะเมื่อบันทึกรูปภาพเป็นเสร็จเนี่ยเขาก็จะถามว่าจะเก็บไว้ใน My Picture ใช่ไหมไฟล์เนี่ยชื่อเด็กน่ารักนะโอเคไหมถ้าอยากจะใช้ชื่อนี้ก็ใช้ได้เลยถ้าไม่ใช้นักเรียนก็ตั้งชื่อใหม่แล้วก็เซฟเวลาเซฟจำด้วยว่ามันไปเก็บอยู่ที่ไหนนะคะเลือกที่อยู่ของรูปภาพแล้วก็ตั้งชื่อซะแล้วก็กดเซฟปึ๊บเมื่อพอกดเสร็จนะคะจะไปเก็บไว้ที่ My Picture นะเมื่อปิดไปเรียบร้อยเราไปเปิดที่ My Picture เห็นไหมคะมันก็จะมีรูปนี้อยู่ที่เป็นไฟล์แบบนี้นะคะที่ครูให้เอามาคือรูปที่เป็นไฟล์แบบนี้มั้ยคะไฟล์มันจะเป็นนามสกุล .jp โทษนะคะ jpg นะคะเป็นรูปภาพจะนำมากี่รูปก็ได้นะคะถ้าไม่นำมาจากอินเทอร์เน็ตสามารถนำมาจากไหนได้บ้างถ้าไม่นำมาจากอินเทอร์เน็ตจะนำมาจากไหนได้อีกเอามาจากกล้องที่เราถ่ายรูปนะคะจากแหล่งอื่นนะคะจากแหล่งอื่นก็คือการ์ดรีเดอร์รู้จักไหมรู้จักค่ะมันเป็นยังไงคะ
มันเป็นยังไงบอกรู้จักยังไงเขาเรียกว่าการ์ดรู้จักเคยเห็นแน่เลยแต่ไม่ยอมพูดแบบไหนเรียกว่าการ์ดแบบไหนการ์ดรีเดอร์นะคะมันจะใช้ควบคู่กับกล้องดิจิตอลหรือไม่ก็โทรศัพท์มือถือบางรุ่นนะคะที่สามารถถ่ายรูปได้ถ้านักเรียนนำมาจากแหล่งนี้ก็ได้นะคะคือเราไม่เอามาจากอินเทอร์เน็ตเราก็นำมาจากแหล่งอื่นโดยผ่านกล้องถ่ายรูปจากกล้องดิจิตอลหรือจากโทรศัพท์มือถือก็ได้เมื่อได้มาเสร็จสมมติถ่ายรูปแล้ววันนี้ไปถ่ายรูปกันเลยนะคะเอาเพื่อนเนี่ยรวมกลุ่มกัน2คน3คนก็แล้วแต่จะชอบนะคะนะขั้นตอนนะคะก็1อันนี้จดนิดนึงค่ะนำ memory card นะคะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะผ่านช่องเสียบการ์ดรีเดอร์มันจะมีที่เสียบอยู่แต่เมื่อสักครู่นี้ที่ให้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้จดกันไปใช่ไหมจดปะเอาจดแล้วจดทันเหรอทันไหมไม่ทันเดี๋ยวครูจะเรียกออกมานะคะจะพยายามเรียกให้เยอะเลยนะคะให้ออกมาปฏิบัติจริงเลยบ้านใครมีกล้องดิจิตอลมั่งแล้วเอารูปจากกล้องใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้ปะได้ค่ะได้นะคะทำยังไงคะเนี่ยออกมาเล่าให้ฟังนิดนึงขอเสียงอย่างเดียวค่ะหน้าไม่ต้องขอเสียงนิดนึงค่ะมาใกล้ๆแล้วไหนเพื่อนจะเล่าประสบการณ์นะคะว่าวิธีการเอาภาพจากกล้องดิจิตอลนะคะใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำยังไงคะมันก็จะมีช่องหนึ่งแล้วพอกดออกมามันก็จะมีแผ่นเล็กๆแผ่นเล็กๆนั่นเขาเรียกว่าการ์ดmemory cardนั่นเองแล้วก็เสียบลงไปเสียบไปที่คอมพิวเตอร์เสียบไปที่ CPU หรือเคสนะคะที่เคสเนี่ยมันจะมีช่องสำหรับเสียบการ์ดรีเดอร์อยู่นะคะซึ่งในเคสเนี่ยมันก็จะมีหลายไซส์อยู่นะคะมีหลายไซส์อยู่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็เสียบปุ๊บแล้วก็เปิดที่ไหนที่มันเข้าปุ๊บเราอยู่ที่หน้าจอเราจะไปไหนต่อเปิดไปดูรูปภาพเลยแล้วก็ดูว่ารูปภาพมันอยู่ที่ไหนอ๋อเพื่อนก็บอกอย่างนั้นแสดงว่าเคยทำจริงนะคะเมื่อเราเสียบการ์ดเสร็จใช่ไหมคะเราก็ไปดับเบิลคลิกที่ My Computer นะเพื่อดูว่าเมมโมรี่การ์ดนั้นอยู่ไดรฟ์ไหนนะคะแล้วก็เลือกไดรฟ์นั้นขอบคุณค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกแล้วมันจะมีแผ่นดำๆแผ่นดำๆนั่นก็คือเมมโมรี่การ์ดนะคะเราได้เมมโมรี่การ์ดมาเสร็จเนี่ยเราก็มาเสียบกับเจ้าเคสนะคะเคสที่ว่ามันมีช่องเสียบอยู่ดูไซส์ด้วยแบบไหนนะคะจะเป็น F โทษนะคะ MS หรือจะเป็น SD เนี่ยคือมันก็จะมีขนาดอยู่หลังจากนั้นนะคะเมื่อเสียบไปเสร็จเนี่ยเราก็ไปดับเบิลคลิกที่ My Computer นะคะเพื่อดูว่าเมมโมรี่การ์ดนั้นน่ะอยู่ไดรฟ์ไหนถ้าเราไม่ดึงเมมโมรี่การ์ดออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์เชื่อมได้นั่นก็คือว่าสายที่เข้ามากับตัวกล้องนะคะหรือตัวเครื่องมือถือเสียบเข้ากับ USB นะคะมันก็จะเห็นเหมือนกัน
เมื่อเลือกที่อยู่ของ Drive Memory Card ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็คลิกดูรูปภาพนะคะที่ต้องการนะคะถ้าชอบภาพไหนเนี่ยเราก็คลิกเมาส์ขวาเลือกคัดลอกนะคะแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ที่ต้องการนะคะแล้วก็วางหรือจะคลิกรวมทั้งหมดเลยนะคะแล้วเซนทูไปในโฟลเดอร์ที่ต้องการก็ได้นะอันนี้คือวิธีการที่3นี้นะคะครูเลือกเป็นภาพไปนะคะภาพใดภาพหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนถ่ายมาเยอะอยากจะได้ทั้งหมดเลยนักเรียนก็อาจจะคอนโทรล A นะคะแล้วก็คลิกเมาส์ขวาเลือกเซนทูไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือจะเลือกคัดลอกก็ได้อีกหลังหนึ่งถ้าเกิดนักเรียนนำมาจากแผ่นซีดีนะคะแผ่นซีดีนักเรียนก็สามารถที่จะใส่ในช่องที่อ่านแผ่นซีดีนะคะพออ่านเสร็จใช่ไหมคะสักพักหนึ่งเราก็ไปเปิดที่ไมค์คอมพิวเตอร์แล้วก็เลือกไดรฟ์ของแผ่นซีดีแค่นี้เองแล้วก็ได้รูปภาพแล้วนะคะจากแฟลไดรฟ์รูปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราสามารถนำมาใช้ได้นะคะแต่นักเรียนอย่าหวังรูปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของครูนะเพราะว่าทำไมคะนักเรียนหลายคนบางคนมาใช้เสร็จก็ลบทิ้งนะคะอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นทางที่ดีนะคะนำรูปมาเองดีกว่านะคะอย่าลืมว่ารูปที่นำมาให้เป็นไฟล์ด้วยนะคะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นออกมาสาธิตซิว่าถ้าเกิดนำรูปจะค้นหารูปจากอินเทอร์เน็ตนั้นจะทำยังไงนะคะทวนอีกครั้งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรียกสดแล้วก็แนะนำเป็นรายบุคคลคนอื่นที่อยู่ในห้องก็ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็ฟังไปด้วยนะคะอ่ะครูจะพักหน้าจอนี้นะคะปิดเลยจบแล้วปิดนะคะพอเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาปุ๊บดับเบิลคลิกมาปุ๊บเปิดเน็ต